สิ่งที่อาตมาได้สัมผัสอยู่กับวัดจากแดงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เรียกว่าคุ้งบางกระเจ้าพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้อมรอบออกเป็นเหมือนเกาะยาวถึง18กิโลเมตรจึงทำให้เกิดพื้นที่เป็นเกาะ 11,800 ไร่ซึ่งประกอบด้วย6ตำบลแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในเชิงของการเกษตรเนี่ยกว่า 70% สมัยก่อนเนี่ยเกือบ 100% เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำเหนือไหลมาแล้วไหลลงสู่ทะเลแม่น้ำไหลไม่ทันก็เถินให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ที่คนไม่เข้ามาอยู่ก็เลยเกิดเป็นต้นไม้เหมือนจะเป็นป่าธรรมชาติมาก่อนแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วดังนั้นเมื่อคนได้เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงหลังเนื่องจากมีโครงการพระราชดำริในการขุดคลองลัดโพทำให้น้ำไม่ท่วมพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีน้ำไม่ขังทำให้คนเข้ามาอยู่ได้มากขึ้นดังนั้นเมื่อคนได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่แล้วมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เกิดธรรมชาตินึงก็คือเกิดการอยากจะรักษาเอาไว้โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครเพียงข้ามแม่น้ำเข้าไปไม่กี่10เมตรหรือ100เมตรเป็นอย่างมากก็ทำให้คนเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีประโยชน์คือทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ทั้งสภาพความร่มเย็นของต้นไม้และที่สำคัญคือเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งปลูกพืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์เป็นอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้เจริญพรต้นไม้เนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีอาหารใช่ไหมต้องมีอาหารเป็นเครื่องประกอบไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นอากาศและที่สำคัญคือปุ๋ยวันนี้วัดจากแดงได้รับมอบภารกิจในเรื่องของการดูแลจัดการขยะคือการนำขยะมาคัดแยกหรือสอนให้ญาติโยมได้คัดแยกเพื่อไม่ให้เกิดขยะมลพิษและวันนี้เราได้ขยะที่เป็นขยะอินทรีย์เป็นขยะที่เป็นเศษอาหารกว่า 65% ของขยะทั้งหมดเนี่ยนำมาเพื่อจะประกอบเป็นปุ๋ยนะคือปุ๋ยอินทรีย์วันนี้เราก็มีโครงการเล็กๆในการให้ญาติโยมในบางหมู่บ้านที่ร่วมโครงการคัดแยกเศษอาหารตั้งไว้ในภาชนะที่วัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ววัดก็ออกไปรับนำกลับเข้ามาในวัดเข้าสู่กระบวนการเอามาบดเอามาหมักและสุดท้ายก็เข้าเป็นปุ๋ยโดยการที่รวบรวมกับกิ่งไม้วัชพืชหรือสิ่งที่เป็นใบไม้ที่วัดได้เก็บกวาดทุกวันเอามาหมักกองไว้อัญเชิญพรหลังจากที่ทางวัดได้ไปรับเศษอาหารจากชาวบ้านมาแล้วก็มาเข้าเครื่องปั่นพอปั่นเสร็จแล้วนะคัดแยกปั่นเสร็จแล้วก็มาชั่งกิโลซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็นตาชั่งวันนี้ใส่ได้กี่กิโลก็ขึ้นตาชั่งทั้งหมดพอขึ้นตาชั่งเสร็จแล้วก็จะให้จดบันทึกเอาไว้นะปกติจะมีจดบันทึกจดบันทึกใส่ไปกี่กิโลใส่ไปกี่กิโลนะพอจดบันทึกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะมีที่ใส่นะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดออกมานะเปิดออกมาแล้วก็เทลงไปหมักวันหนึ่งจะเกิดแก๊สมีเทนขึ้นมาแก๊สมีเทนนี้ที่เราเห็นเหล็กข้างบนสูงๆนั่นคือลักษณะของแก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นแล้วแก๊สมีเทนนี้เอาไปทำอะไรบ้างไปหุงต้มนะไปหุงอาหารต่อท่อเข้าไปด้านหลังก็จะส่งเข้าโรงครัวในการทำอาหารอันนี้ก็เป็นปุ๋ยน้ำได้ปุ๋ย2 อย่างปุ๋ยน้ำกับปุ๋ยแห้งแล้วก็ใส่ต้นไม้ปลูกผักได้ปลูกต้นไม้ได้ก็คือจากพืชจากผักกลับมาสู่ทำปุ๋ยได้แก๊สมีเทนแล้วก็ได้ปุ๋ยน้ำได้2 อย่างแต่พอได้2 อย่างเสร็จแล้วเนี่ยของต้องทิ้งไม่มีพอของต้องทิ้งไม่มีเป็นระบบอัพไซคลิ่งจะหมุนอยู่ตลอดถ้าในลักษณะอย่างนี้ปุ๋ยถ้าชาวบ้านทำเยอะก็ไปขายได้ถ้าใช้แล้วมันเหลือไปขายได้ปุ๋ยน้ำก็เช่นเดียวกันใช้แล้วมันเหลือเอาไปขายได้ก็เป็นธุรกิจได้เพราะฉะนั้นวันนี้เศษอาหารที่วัดจากแดงได้มากลับกลายมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์คือกลายเป็นอาหารพืชก่อนแล้วก็เราก็มีผักสวนครัวมีผักพืชผักที่จะเป็นผักที่เป็นเหมือนครัวในบ้านหลังบ้านโดยวัดทำต้นแบบเรื่องนี้ให้ญาติโยมได้เห็นแล้วก็ทำให้ปุ๋ยนั้นกลับมามีประโยชน์และขยะก็จะลดลงได้โดยการที่เขาได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะหลวงตาก็อยากจะฝากไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยมาจากธรรมชาติเราทิ้งธรรมชาติไม่ได้ที่เรายังหายใจยังมีลมหายใจและเรายังมีสุขภาพดีเนี่ยเพราะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะต้นไม้เนี่ยมัน
มีผลมากมายโดยเฉพาะเวลาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนต้นไม้หนึ่งต้นเมื่อยังเล็กอยู่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เรามองเห็นเป็นความเขียวของสายตารู้สึกพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อโตขึ้นมาเขาก็เริ่มถ้าเป็นต้นไม้ที่ให้ผลอาจจะยังให้ผลกับมนุษย์ไม่ได้ก็มีสัตว์มีสิ่งต่างๆมาอาศัยอยู่ต้นไม้หนึ่งกลุ่มในการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง3องศาหมายถึงว่าถ้าเราอยู่กลางแจ้งและเดินเข้ามาในร่มไม้เนี่ยอุณหภูมิลดลงทันทีประมาณ3องศานั่นหมายถึงว่าให้ความร่มเย็นกับพวกเราต้นไม้ให้ออกซิเจนให้อากาศที่บริสุทธิ์กับเราเป็นตัวกรองอากาศบางครั้งอากาศฝุ่น PM 2.5 มีต้นไม้บางชนิดสามารถดูดกรองอากาศได้กลุ่มต้นไม้รากต้นไม้เหมือนธนาคารน้ำเหมือนเก็บน้ำไว้ให้เราได้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้มีน้ำใช้ได้ทั้งปีเป็นต้นน้ำลำธารต่างๆและต้นไม้ก็คือต้นชีวิตของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราได้กลับมาช่วยกันรักษาต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวแต่ละคนถ้าช่วยกันดูแลก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราช่วยกันดูแลชีวิตของพวกเราทุกคนฝากไว้ในตอนสุดท้ายว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือชีวิตของเราเจริญพร